เพจดัง Facebook มาแรงมาก ND ที่กำลังเป็นกระแสข่าวอย่างหนักหน่วงเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวเธอจัดหาสาวสวยส่งให้กับลูกค้าเงินหนาด้วยเหตุผลนี้แหละนั่นเองชาวเน็ตในโลกออนไลน์ก็เลยต้องมีการสืบสอหาข้อมูลว่าหมายถึงใครกันแน่และล่าสุดเฉลยชัดเจนในโพสต์โยงคำพูดของบอสผู้ชายคนนี้หากินแถวสีลมซึ่งล่าสุดทั้งเพจ Facebook อย่างเพจกราบสุจักรวาลก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความที่เป็นการแฉพี่เลี้ยงของนางงามท่านหนึ่งซึ่งทั้งนี้ก็ได้มีการระบุข้อความที่ว่าเป็นแม่เล้าส่งเด็กให้กับพวกไฮโซมียศมีหน้าตาทางสังคมและถ้าหากอีแต่แต่ได้ตำแหน่งค่าตัวก็จะมหาศาลขนาดไหนได้ร่วมงานกับเด็กอายุ18ที่มีตำแหน่งใหญ่หวังสูงเกินไปเลยก็เลยต้องเจ็บมากหน่อยนะปามงลงพื้นเท่านั้นยังไม่พอเมื่อทางเพจดังก็ยังได้มาเล่าต่อใต้โพสต์มีใจความไว้ว่าไม่แปลกใจเลยที่ผู้ถือลิขสิทธิ์นางงามประเทศนั้นนั้นจะโมโหเพราะว่าทุ่มโหวตแล้วก็คิดว่าจะได้รางวัลแต่เกมมันพลิกเพราะว่าโดนหลอกซึ่งเรื่องราวดังกล่าวนี้ก็มีข้อมูลมาจากนางงามคนก่อนหน้านี้นั่นเองและนางงามคนนี้ก็มาจากประเทศเดียวกันซะด้วยนะสิคะ